ฮัลโหลฮัลโหลสบายดีวันนี้มานั่นจังหน่อยหนึ่งเนาะหลายเปียกกิจกรรมหลายอันวันนี้หันเขาจะมาออกแบบฐานข้อมูลเนาะเขาจะมาเพื่อเกี่ยมใส่เฮ็ดตัว wallet เนาะตัว wallet ที่เขาจะเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์เนาะซึ่งเป็นแกนเป็นจะเป็นแกนอันลักสำหรับพัฒนาใช้เพื่อเก็บกำข้อมูลสนองข้อมูลให้กับระบบกระเป๋านี้เนาะซึ่งก่อนอื่นมดนี้จะทําการออกแบบสักก่อนเนาะแบบง่ายๆเลยเนาะให้เข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือจะว่าจะมีภาคส่วนไหนเดที่จะประกอบให้มันเป็นระบบกระเป๋าเงินได้เนาะซึ่งว่าเขาต้องสํานึกเนาะว่าทุกอย่างเป็นแนวทางวัตถุมดแนวทางวัตถุมดแนวไหนก็คือทุกอย่างมันจะเป็นหมายความว่ามันจะมีตัวตนมันจะมีคุณลักษณะเนาะมันจะมีองค์ประกอบต่างๆเนาะถ้าว่าเขาสำนึกได้จังสั้นแล้วเขาก็ออกแบบออกมาให้มันตรงกับความต้องการที่เขาจะเอาไปนำใช้ตัวจริงซึ่งเบื้องต้นนี้เนาะใช้โปรแกรมง่ายๆเลยก็คือใช้ Excel เอาไม่ใช่อันนะ PowerPoint ดีเลยทับบิทนี่เขาก็มาคืดค้นก่อนคือคนก่อนว่าตัวองค์ประกอบทั้งหมดนี่ที่มันมีเนาะมันอย่างมันมีอย่างเดียวมันจะเป็นเนาะเราจะตีเป็นตัวหนังสือนี่ใส่ก่อนค่อยจะ insert text ใส่ text box เนาะก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะว่า insert text box อันที่หนึ่งเนาะไม่ยังก็คือเมียงผู้ใช้หรือบุคคลนั่นแหละเนาะผู้ใช้เนาะอันที่สองเมียงอันที่สองเฮาใส่ตืมใส่สมมุติว่ามันต้องมีผู้ใช้เนาะแล้วก็มันต้องมีกระเป๋าเนาะแป๊บนึงกลับขึ้นมาละก็จะมีผู้ใช้เนาะก็คือเป็นผู้ใช้เป็นไผผู้ใช้เป็นคนเฮาทั่วไปนี่แหละว่าซั่นเป็นมาเป็นเจ้าของกระเป๋านี่แหละจะมาใส่กระเป๋ากันเฮาจะออกแบบมาหมายความมันต้องมีคนใช้เนาะมันคือเจ้าของกระเป๋าเนาะเจ้าของกระเป๋าแล้วก็ต้องมีกระเป๋าเหมือนมาแล้วหลังจากนั้นมันต้องมีอย่างอีกมันต้องมีอย่างอีกก็ต้องมีอย่างก็คือต้องมีระบบบัญชีการเก็บรายรับรายจ่ายเห็นว่ารายรับรายจ่ายมันต้องมีการเก็บบัญชีเขาเอื้อนว่ามีอย่างเอื้อนว่า invoice ก็คือถ้าเขาจะแบ่งเป็นละเอียดเลยบ่ให้มันมาสับสนกันเนาะมันก็ต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายเนาะก็เอื้อนว่า incoming invoice เนาะกับอย่าง outgoing เนาะถ้าว่าชีวะอย่างนึงก็คือreceive เนาะreceive invoice เนาะก็คือเมียงอันน่ะไปเก็บเงินที่เฮาได้รับก็จะเป็นเนาะหมายความว่าจะได้มันจะมีบินเข้าบินออกเด้เฮาได้รับเงินเนาะเฮาก็ลงซื้ออยู่วันนี้เนาะแล้วก็มีอย่างอีก sending เนาะ receive นี่เฮาก็ต้องเอื้อนว่ารับแล้วเนาะเฮาก็ต้องทําภาษากันว่า expenditure ต่อจ่ายเนาะ expenditure invoiceแต่แล้วก็นี่ข้อมูลครบแล้วนี่มีอย่างมีเจ้าของกับผู้ใช้มีกระเป๋าเนาะมีกระเป๋าแล้วมีอย่างอีกมีอันใบบินฮับใบบินจ่ายครบแล้วเนาะอ่ะประมาณนั้นเนาะหมายก็ว่าประกอบเขาก็ต้องมีการบันจดบันทึกก็อย่างนั้นเนาะแล้วหลังจากเขาระบุได้ก็อย่างนั้นแล้วเขามีระบุตัวใดอีกบ่นี่เขาก็ต้องได้ว่ามันมีอย่างแดมันจะเป็นเนาะก็คือมีทาวยูเซอร์มันจะมีอย่างเนาะยูเซอร์มันก็ต้องมีอย่างมียูเซอร์เนมอันนี้องค์ประกอบเนาะคือเราองค์ประกอบของมันเนาะองค์ประกอบของมันเพราะว่าอย่างนี้บุคคลเขามันต้องประกอบด้วยอย่างไรถ้าว่าเขาถึงตัวคนมันก็ต้องมีตามีหูมีดั่งมีแขนมีขามีส่งมีเสื้อว่าไปเนาะอันนี้ยูเซอร์เนาะก็คือเป็นผู้ใช้เนี่ยสิเก็บข้อมูลมันจะมีอย่างไรเอาสมมติเราใช้ที่เราเป็นยูเซอร์เนมมีอีเมลเนาะมีอย่างอีกมีโฟนนัมเบอร์โฟนนัมเบอร์เนาะมีอย่างอีกมีพาสเวิร์ดเนาะมีพาสเวิร์ดมีอย่างอีก
มดเอาเอาตอนนี้ก่อนจะเป็นเนาะก็เอาตอนนี้คอยบอกว่าอยู่ตื่นก็คือมันง่ายๆขึ้นสิเนาะมีโฟนนัมเบอร์เนาะเรียบร้อยละเอายูเซอร์แล้วจะมีอย่างอีกวันนี้ของวอลเล็ตดิวันนี้ของกระเป๋าดิกระเป๋ามันต้องมีอย่างเนาะกระเป๋ามันต้องมีอย่างก็คือกระเป๋าของแต่ละคนมันต้องประกอบด้วยอย่างก็ต้องมีอย่างก็คือต้องมีสัญลักษณ์ว่าเป็นของผู้ใดเนาะก็คือยูเซอร์เนมเขาจะเขียนใส่ว่าโอนเนอร์ก็ได้เนาะหมายความจะได้หมายความว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋านี้เป็นตัวมีอย่างอีกมีเราจะเก็บไปอยู่กระเป๋าแม่นมีอย่างเนาะทอทอย่างทอทอบาลานซ์เนาะก็คือมีอย่างจำนวนเงินที่ยังเหลือเนาะทอทอสเปนสเปนเนาะก็คือจำนวนที่ว่าได้จ่ายไปเนาะทอทอรีซีฟหมายความจะได้หมายว่าจำนวนเงินที่ว่าได้รับเนาะนะอันนี้มันก็ถึงกระเป๋าเนาะโอเคจะหมายนี่แล้วตัวต่อมามีอย่างตัวต่อมาอันน่ะมีอย่างตัวต่อมาก็คือเป็น receive invoice เนาะ receive invoice หมายความตัวนี้มันจะเป็นการเก็บข้อมูลของการรับการจ่ายก็คือกระเป๋าฮะแหละเนาะแต่ว่าเขาจะเฮ็ดเป็นตัวนึงต่างหากเก็บเงินตัวนี้มันจะเป็นตัวสั่งรวมเลยตัวนี้ก็เป็นใส่อย่างมันจะมีอย่างเดมันก็จะมีเจ้าของมันก็จะมีอย่าง wallet เนาะ wallet owner ก็คือมีอย่างเป็นของกระเป๋าตัวใดเนาะเป็นของกระเป๋าตัวใดเนาะเป็นของกระเป๋าตัวใดมันมีอย่างก็คือจ่ายมือใดเหม็นบ่เอาตรงในบันทึกเดี๋ยวจ่ายมือใดเนาะจ่ายมือใดสมมุติว่าไปบินตัวนี้มันบอกว่า invoice name ก่อนเนาะซื้อเกี่ยวกับอย่างเนาะ invoice nameเนาะ invoice time เนาะ invoice issuer เนาะ issuer เป็นว่าผู้ที่พิมพ์ invoice นี่เราทำเป็นเนาะผู้ที่พิมพ์ invoice นี่เป็นไผเมนผู้ที่ออกไปบินให้เฮาคือเอาเงินให้เฮาแหละว่าทำเป็นเนาะเนาะเอ๊ะแม่นว่าถ้าเป็นคนรับเนาะก็หมายความว่าเฮาต้องเป็นคนออกเองเนาะเออเฮาก็ต้องว่า invoice receiver เนาะเออแม่นเนาะก็คือก็ต้องเป็นผู้ที่รับอินไวท์ถ้าเป็นผู้พิมพ์บินเนี่ยเพื่อไปเอาเงินน้ำเขาเนาะเฮานี่เป็นเจ้าของแล้วเนาะกระเป๋านี่เนาะมันก็บอกว่าเป็นของกระเป๋าตัวใดเนาะ wallet owner นี่เนาะแล้วก็อินไวท์ name เนาะชื่อหยังเนาะ invoice time เนาะ invoice value เหมือนว่าเห็นว่าหมายข้อมูลค่าเท่าไหร่เนาะและผู้ใดเป็นผู้รับไปบินตัวนี้เนาะอ่ะก็ตื่นอีกตัวนึงก็คือใส่ได้หยังเนาะใส่ description เป็นตัวเนาะใส่ description ใส่ description ก็ไปกันแล้วจบเนาะใส่ description จบละตัวนี้นึงก็มีตัวนึงอีกก็คือมีอย่าง expenditure เนาะ expenditure ก็แยกมาตั้งหากอันน่ะ expenditure invoice เนาะก็คือมีอันนี้คือกันเนาะinvoice name คือกัน invoice time คือกันเนาะ invoice value คือกันแต่ว่าreceive เป็นว่าเป็นของเฮาเองเนาะ expenditure ก็คือเป็นการจ่ายเนาะเฮาจ่ายเป็นหมายความว่าก็คนรับคือกันเนาะแต่ว่าก็คือเป็นรับเป็นไปแต่บ่เป็นเฮาล่ะเป็นผู้อื่นอันนี้ก็ต้องเมนเขียนใส่ผิดละตัวนี้ต้องเปลี่ยนคืนก่อนเป็นหยังเป็น sendersender เนาะอันนี้เป็น receiver อย่างถูกเนาะเป็น sender โอเคเรียบร้อยเนาะหมายความว่านี่ข้อมูลครบละแล้วบัดนี้จะมาอธิบายเนาะตัวนี้เนาะตัวค่อยจะหมายแดงไว้อยู่นี่เนาะตัวหนังสือแดงวันนี้ตัวนี้ค่อยหมายหนังสือแดงไว้อยู่นี่เนาะตัวนี้เนาะเอื้อนว่าอย่างความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์หมายว่าตัวที่เขาหมายแดงนี่มันจะสัมพันธ์ไปหาตัวใดหมายว่าอย่างเพราะว่าอย่างความสัมพันธ์มันต้องได้ระบุได้ว่าตัวนี้เป็นของผู้ใดเนาะมันจะมีความสัมพันธ์ถึงว่าความสัมพันธ์นี่มันต้องวิธีทุกๆครั้งที่มีการเฮ็ดเวียกวิธีการกวดข้อมูลหรือการป้อนข้อมูลการเลิกข้อมูลการอัปเดตข้อมูลหรือการซอกค้นหาต่างๆมันต้องมีความสัมพันธ์คือลักษณะคือกระเป๋าเงินของเจ้าอันน่ะ
เจ้าก็ต้องมีซื้อของเจ้าติดไปอยู่หันบัสเปนอ่ะฉะนั้นความสัมพันธ์ในตัวนี้ก็คือทางด้านการเขียนโปรแกรมนี่หมายความว่าจะไหนคือก็เขียนว่าก็เขียนว่าหยังเนาะก็เขียนว่านี่ก็จะเอาความสัมพันธ์นี้ไปเนาะก็เขียนว่า user owner เนาะมันจะมาความสัมพันธ์มาหาหยังหา user เห็นป่ะตัวนี้มันจะมาหา user เนาะมันก็มีหยังก็จะหมายใส่ว่าใส่ username เนาะถ้าตัวนี้เด้ตัวนี้ตัว wallet ดิสันเนี่ย wallet owner ดิสันเนี่ย wallet owner เป็นหยังเนี่ยละ wallet owner เป็นหยัง wallet owner man นี่เป็นความสัมพันธ์ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็โซ่ความสัมพันธ์ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเอานี่ก่อนโอเคนี่ก็มันจะมี wallet owner อยู่นี่นี่หมายความว่าตัวนี้ความสัมพันธ์มันจะมาหากันอยู่นี่เนาะมันจะมาพัวพันกันอยู่นี่หมายความมันก็จะมีรหัสตัวนึงก็คือบ่งบอกว่าเป็นอันนี้นี่เป็นข้อมูลนี่ของกระเป๋าตัวนี้ฉะนั้นก็คือเวลาเฮาเลือกข้อมูลมันก็จะบ่รั่วกันเนาะว่าอันนี้เป็นข้อมูลของผู้ใดอันนี้ข้อมูลของผู้ใดมันจะบ่เห็นมันจะเป็นเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เฮาจะระบุตัวตนของเนาะซึ่งว่าตัวนี้ค่อยจะทําการหยังนะแคปเจอร์พิมพ์ออกมาเนาะแล้วค่อยก็เซฟมาเป็นไฟล์เนาะเซฟมาเป็นไฟล์อยู่โฟลเดอร์ตัวใดแป๊บนึงตัวนี้เป็น HR เนาะเช็คคนละอันกันโปรเจกต์คนละอย่างกัน API delivery เรา apps wallet เพราะว่าหลังจากที่เราเฮ็ดตัวการออกแบบนี้เนาะเราก็จะเบ้าถึงเรื่องการเขียนเรื่องว่า API เนาะบนที่ว่าเป็น gateway ก็คือเป็นประตูในการเชื่อมต่อดึงข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูลในการเฮ็ดเวียกเนาะถึงว่าหลังจากที่เฮาเละเฮ็ดแล้วตัวนี้แล้วเฮาจะเข้าไปใส่เฮาจะเข้าไปหาการเขียนหน้าตาของมันถึงว่าจะใช้ Angular เนาะเฮาเขียน Angular เรียบร้อยแล้วเฮาก็จะมาพลิกผันมาเฮ็ดเป็นแอปแป๊บนึงก็คือเปิดหลายอันแทบบัดนี้ดิconfig hr ก็บ่เอา e wallet นี้เนาะอยู่ในตัวนี้ค่อยจะเปิดขึ้นมา open in view in เนาะตัวนี้ api แล้วค่อยก็จะ save ใส่นี้นะ saveแอนเป็นยังเซฟไดอะแกรมเราก็จะเขียนว่าไดอะแกรมเซฟเนี่ยก็จะเซฟเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบของเราเนาะเราจะออกแบบไว้ประมาณนี้เนาะนี่อาจจะได้ละโอเคแล้ววันนี้ EP ต่อไปเราจะมาทำการเขียน API ตัวอิงใส่ไดอะแกรมตัวนี้ขอจบ EP นี้ไปก่อน